มาถึงอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆกับช่วงมิตรผลมิตรแท้มืออาชีพวันนี้มีเมนูทำเงินแบบง่ายๆเหมาะกับช่วงเทศกาลแบบนี้มาฝากค่ะกับเมนูโรตีกรอบส้มแปลกใหม่ไม่เหมือนใครทำกินเองก็ได้ทำขายในช่วงเทศกาลนี้ยิ่งเหมาะมากๆเลยค่ะวันนี้เราจะได้เรียนเลยว่าปกติแล้วโรตีกรอบเนี่ยทำแป้งก็ส่วนหนึ่งทำน้ำคลุกก็ส่วนหนึ่งคุณจะได้เห็นว่าโรตีกรอบวิธีการพลิกแปลงให้มีสีสวยให้มีสีน่ากินสีแดงสีเขียวสีฟ้าแบบนี้แล้วก็มีกลิ่นและรสชาติทำยังไงเราจะได้เรียนกันนะครับซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ผู้เข้าร่วมเวิร์กช็อปทุกคนจะได้รับความรู้การทำโรตีกรอบส้มกันแบบจัดเต็มตั้งแต่การเลือกใช้วัตถุดิบการคำนวณต้นทุนกำไรที่สำคัญคือได้ลงมือปฏิบัติจริงทุกขั้นตอนไปจนถึงการแพ็คสำหรับวางขายและที่สำคัญทุกท่านยังได้รับใบประกาศนียบัตรไว้เป็นที่ระลึกอีกด้วยค่ะซึ่งสูตรการทำโรตีกรอบส้มเริ่มจากการทำแป้งโรตีกรอบกันค่ะเราจะใช้น้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมปรามิตรผลผสมด้วยไข่ไก่ให้เข้ากันจากนั้นใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์ส่วนที่1น้ำมันพืชส่วนที่1น้ำและน้ำปูนใสนวดจนส่วนผสมเนียนแล้วพักแป้งไว้30นาทีเตรียมไว้อีกส่วนที่สำคัญคือส่วนแป้งเคลือบค่ะขั้นตอนนี้เราจะใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์ส่วนที่2ลงในภาชนะตามด้วยน้ำมันพืชส่วนที่2คนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้จากนั้นนำแบ่งแป้งโรตีที่พักไว้แบ่งเป็น4ส่วนเท่าๆกันคลึงให้เป็นแผ่นบางทาแป้งเคลือบให้ทั่วม้วนเป็นแท่งยาวตัดเป็นชิ้นขนาดเท่าๆกันเตรียมไว้จากนั้นนำแป้งมารีดเป็นแผ่นบางอีกครั้งนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้จนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันเมื่อได้โรตีกรอบแล้วขั้นตอนต่อไปมาทำน้ำเคลือบโรตีกรอบส้มกันต่อค่ะซึ่งสูตรนี้จะใช้น้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมปรามิตรผลเพื่อช่วยลดระยะเวลาจากการเคี่ยวน้ำตาลทรายที่อาจจะใช้เวลานานเป็นการใช้น้ำเชื่อมเข้มข้นแบบที่ใช้ง่ายสะดวกสบายทำให้เราประหยัดเวลาไปได้เยอะเลยค่ะจากนั้นตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีและสีผสมอาหารสีส้มคนผสมให้เข้ากันขึ้นตั้งไฟปานกลางรอจนเดือดทั่วแล้วปิดไฟใส่กลิ่นส้มลงไปคนผสมให้เข้ากันอีกครั้งจากนั้นนำโรตีกรอบลงคลุกในน้ำเชื่อมให้ทั่วตักขึ้นเรียงบนตะแกรงนำเข้าอบด้วยไฟอ่อนจนกรอบจัดใส่ภาชนะพร้อมขายแล้วค่ะกับเมนูโรตีกรอบส้มซึ่งเคล็ดลับสำคัญที่ทำให้เมนูนี้มีความชุ่มฉ่ำมันวาวไม่แข็งกระด้างแบบนี้เพราะการที่เราใช้น้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมปรามิตรผลนั่นเองค่ะซึ่งหากใครสนใจอยากได้สูตรนี้ไปทำขายในช่วงเทศกาลนี้กำไรดีแน่นอนเพราะจากสูตรนี้ต่อ1สูตรมีราคาต้นทุนอยู่ที่ 83.39 บาทเท่านั้นค่ะสามารถดูสูตรย้อนหลังได้ที่ YouTube Channel ยิ่งศักดิ์ฟู้ดทีวีได้เลยนะคะค่ะชื่อนางสาวศิริการเลิศวิทยาสกุลนะคะชื่อเล่นชื่อเหมียวค่ะอาชีพก็เป็นแม่ค้าขายกาแฟสดนะคะแต่ว่าไม่ได้มีหน้าร้านประจำอะค่ะจะขายอยู่บนรถฟู้ดทัคอะค่ะชื่อแบรนด์ตัวเองเลยค่ะชื่อเหมียวกาแฟสดค่ะก็จะมีพวกชากาแฟนะคะเครื่องดื่มทั่วไปอะค่ะวันนี้อยู่กลุ่มที่1 นะคะโรตีกรอบรสส้มค่ะบรรยากาศก็สนุกนะคะเป็นกันเองอาจารย์ผู้สอนแล้วก็ทีมงานให้ความรู้เป็นอย่างดีเลยค่ะเที่ยวนี้มาจะได้เป็นการใช้น้ำเชื่อมมิตรผลนะคะได้มาลองทำแล้วรู้สึกว่าสีสันสวยงามขนมมีความมันวาวขนมน่าทานขึ้นนะคะต้องขอขอบคุณทางมิตรผลนะคะแล้วก็ขอบคุณทางคณะทีมงานและวิทยากรทุกท่านนะคะที่ให้เราได้มีโอกาสมีอาชีพเสริมเพื่อไปต่อยอดให้มีรายได้ในวันข้างหน้าค่ะ